แต่คนที่เป็นข่าวนี่เขาบอกว่าก็เห็นใจฉันบ้างสิครับนี่เป็นภาพโซเชียลที่มีการเผยแพร่กันบ้านนะครับของคุณป้าปูหมู่บ้านมันธนาที่ตำบลบางฉลองอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเห็นไหมครับกองขยะออกมาล้นหน้าบ้านอยู่ตรงนี้เพื่อนบ้านเขาก็เลยลงโลกโซเชียลไปเลยว่าเหม็นครับป้าปูไม่ยอมเก็บสักทีมันเกิดอะไรยังไงขึ้นพฤติกรรมแบบนี้มา8ปีแล้วปรากฏว่าเช้าวันนี้ท่านรองประธานนิติของหมู่บ้านคุณสุพิชทิพยรักษ์นะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางฉลองครับก็ได้มีการลงพื้นที่แล้วก็ไปช่วยเก็บขยะตรงนี้โดยเฉพาะคุณสุพิชก็บอกว่าได้คุยกับป้าปูเรียบร้อยแต่ป้าปูไม่ออกมาหน้าบ้านวันนี้บอกว่าพื้นที่ข้างนอกที่ขยะกองอยู่เนี้ยเจ้าหน้าที่เก็บไปได้เลยแต่ภายในบ้านนั้นดิฉันขอเก็บเองมันกลิ่นเหม็นมันส่งอลตะปวนไปไกลครับกลัวด้วยเป็นเชื้อโรคแต่ป้าโปบอกออกมาแล้วครับดิฉันนั้นเป็นคนยากคนจนนี่ครับเห็นใจกันบ้างดิฉันเก็บขยะมาแล้วก็มากองเอาไว้นี่ขายรู้ไหมว่ากิโลนึงน่ะ10บาทกว่าจะได้เงิน40บาทนี่นะครับต้องขายเป็น4กิโลเนี่ยนะเพราะฉะนั้น4กิโลมันจะเก็บได้ขนาดไหนใครไม่เป็นคนจนไม่รู้หรอกนี่คือหัวอกคนจนว่าอย่างนั้นนี่นะเห็นไหมมันมองไล่หลายมุมเลยนะครับคนอยู่เขาก็บอกเขาเดือดร้อนแต่คนอยู่ข้างเขาบอกเขาก็เหม็นเอาจะว่ายังไงกันก็ว่ากันไปครับฝากคุณป้าปูด้วยนะคะบางทีอาจจะแบบถ้าอยู่ในบริเวณบ้านของคุณป้าก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้มันล้นออกมาหน้าบ้านนิดนึงนะ